ต่อมานะครับหลังจากที่เรา install Bootstrap แบบที่เป็นออฟไลน์นะครับได้แล้วเรียบร้อยนะครับก็คือเราดาวน์โหลดมาแล้วก็เราก็สร้างลิงก์นะครับแต่ทีนี้ในส่วนของ Bootstrap นะครับจะย้อนกลับไปที่เว็บไซต์ Get Bootstrap อีกครั้งหนึ่งนะครับ Bootstrap เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถที่จะ install แบบเรียกใช้แบบที่เรียกว่า Bootstrap CND นะครับ CND จะน่าจะย่อมาจาก Content Delivery Network หรือไงสักอย่างนึงนี่แหละนะครับมันก็คือพูดง่ายว่าไม่ต้องดาวน์โหลดมาหรอกเรามีให้อยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วคุณแค่ copy ตรงนี้ไปใส่ก็พอโอ้ง่ายมากเลยครับถ้างั้นฉะนั้นเราก็แค่ copy ครับ2บรรทัดนี้ปึ๊บทั้ง2บรรทัดนะครับ Ctrl C ครับ copy แล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับเอามาวางไว้ตรงนี้นะทีนี้อาจจะล้นอีกแล้วเห็นไหมครับอาจารย์ขอโทษทีที่มันล้นแบบนี้นะครับจังขยายออกมาทีนี้นะครับอาจารย์ทดลองคอมเมนต์ครับอาจารย์คอมเมนต์ทั้ง3บรรทัดเลยนะคราวนี้คอมเมนต์ทั้ง3บรรทัดแล้วกดเซฟครับตอนนี้เราไปเช็ค Bootstrap ของเราครับกด refresh มันเละเห็นไหมครับคือตัวอักษรมันเปลี่ยนไปทีนี้อาจารย์ก็เอาคอมเมนต์นะครับอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับแล้วคอมเมนต์เฉพาะบรรทัดที่1ครับก็คือตัวที่เราดาวน์โหลดมาอันนี้ไม่เอาเราจะเอาจากที่เรามันออนไลน์นะครับแล้วกดเซฟครับกดเซฟแล้วมาที่ refresh ตรง browser แบบนี้ใช้งานได้ตามปกติแสดงว่ามันลิงก์ออนไลน์มาได้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือการเรียกใช้ Bootstrap ที่มันไม่ต้องดาวน์โหลดมานะครับไม่ต้องดาวน์โหลดมาเราเรียกเป็นออนไลน์เรา copy แค่2บรรทัดตัวนี้ครับเอามาใส่ในตัวไฟล์ HTML ของเราก็สามารถใช้งานได้เช่นกันก็สะดวกคนละแบบครับสะดวกคนละแบบถามว่าแบบไหนดีนะครับขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราเขียนเว็บไซต์ที่เป็นออฟไลน์ที่มันไม่ได้ต่อเน็ตอย่างเงี้ยครับแบบนี้ก็จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องดึง CSS มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเราเขียนเว็บไซต์ที่แบบใช้งานในองค์กรที่ไม่ได้ต่อเน็ตออกข้างนอกก็แนะนำให้ใช้ที่เป็นแบบออฟไลน์แบบนี้ครับแต่ถ้าเราเปิดเขียนเว็บไซต์ที่มันต้องต่อออนไลน์อินเทอร์เน็ตเสมอตลอดเวลาเอาก็เอาแบบออนไลน์เลยก็ได้นะครับใส่แค่ลิงก์2บรรทัดนี้ทั้ง2ตัวทำงานได้เหมือนกันทุกๆอย่างนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีการที่เราจะ install Bootstrap เข้าไปในตัว HTML ของเราทีนี้อาจารย์ขอแถมนิดนึงครับเวลาเราพิมพ์ Bootstrap นะครับ Bootstrap ที่เรา insert เข้ามาหรือว่าเอาเข้ามาในตัว HTML file เนี่ยเวลาเราพิมพ์สมมติเราจะเรียก class ของ Bootstrap นะครับเช่น class container อย่างเงี้ยเราพิมพ์ container นะครับ container ปกติมันไม่ค่อยขึ้นให้ครับมันไม่ค่อยขึ้นให้เช่นอาจารย์ลบตัวนี้ออกนะลบตัวนี้ออกนะครับแล้วอาจารย์พิมพ์ใหม่อย่างเงี้ยครับมันจะไม่ขึ้นให้เพราะว่ามันไม่รู้จักว่า Bootstrap เนี่ยมันมีคำสั่งหรือมีคลาสอะไรบ้างนะครับงั้นอาจารย์แนะนำว่าให้เราลงปลั๊กอินหรือว่า extension เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับมาที่ extension นะครับแล้วก็เสิร์ชหาคำว่า Bootstrap นะครับ Bootstrap ซึ่งมันจะมีตัวแรกครับ Bootstrap 4นะครับ Bootstrap 4ฉะนั้นอาจารย์ก็จะ install ตัว Bootstrap 4นะครับปึ๊บ install เข้ามาพอ install เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปิดไปนะครับปิดไปตรง container ปกติเมื่อกี้เรา control spacebar ไม่ขึ้นใช่ไหมครับตอนนี้เราลองกด control spacebar ดูครับเห็นไหมมันจะเกิดนี่เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัว snippet นะครับที่เป็น shortcut ของคำสั่งขึ้นมาให้นะครับว่าเป็นตัว container แบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเราก็ลองเลือกดูแบบนี้ครับเราสามารถจิ้มเลือกเข้าไปก็ได้ถ้าสมมติแบบมันมีถ้าเขาเรียกอะไรนะถ้ามันเป็นช่องเปล่าๆเงี้ยเราพิมพ์คำว่า container ปุ๊บมันจะขึ้นไปเป็น div แบบนี้ให้ครับเป็นแท็ก div อย่างนี้ให้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติมันมีอยู่แล้วถ้าเรามีคลาสอยู่แล้วเราใส่แล้วก็เป็น container มันมีให้เราเลือกไหมอ่ะอันนี้อาจารย์ก็ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะครับอ๋อมันไม่มีให้เราเลือกแฮะแสดงว่าเราต้องไปพิมพ์เอาเองไม่เป็นไรสมมติเราพิมพ์อย่างนี้ครับเป็น container fluid อย่างนี้ครับ enter มันก็จะเป็นแท็กตัวนี้ให้เห็นไหมก็จะสะดวกขึ้นมาหน่อยนึงครับจะได้รู้อย่างมาก็ได้รู้แท็กนะครับว่าเราควรจะต้องใช้แท็กแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็ขอแนะนำไว้ก่อนแล้วกันว่าโอเคเรา install ตัว extension ที่ชื่อว่า Bootstrap 4ตัวนี้เข้ามาด้วยก็จะสะดวกเหมือนกันนะครับอาจารย์ไม่แน่ใจตัวนี้มันเวิร์กไหมอาจารย์ขอแถมอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะอาจารย์เอาตัวหนึ่งไอตัว Bootstrap 4 snippet ตัวนี้ขึ้นมาด้วยแล้วกันนะครับอาจารย์เอาเข้ามาด้วยเผื่อมันจะสะดวกขึ้นนะครับ install เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ
เสร็จแล้วอาจารย์ทดลองไอ้คอนเทนเนอร์ฟูอิดของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ลองใหม่นะคอนเทนเนอร์มันมี B ตัวนี้ด้วยคืออะไรอ๋อก็เป็นคลาสเหมือนเดิมนะครับโอเคไม่เป็นไรครับเราก็สะสมไปนะครับเราก็ลองเล่นไปเรื่อยซึ่งอาจารย์ก็ลองเล่นเหมือนกันนะครับอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าถนัดอะไรมากมายนักแต่ว่าก็พอจะเข้าใจมันได้นะครับเอาละเรียบร้อยครับติดตั้ง Bootstrap เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็เริ่มลงมาเขียนโปรแกรมในตัวที่เกี่ยวข้องกับ Bootstrap ให้มันละเอียดมากขึ้นนะครับ